พันแสงไว้ยังคงค้างเป็นแผลเป็นถึง2ปีครับโอ้โหแล้ววันนี้พรพระแก้วก็สามารถผ่านด่านมาได้รวมถึงพันแสงก็สามารถผ่านด่านออกมาเลยเรือยาวและก็ใหญ่ๆและก็ยาวร่องน้ำแดงเรือพรพระแก้วยี่ร่องน้ำแดงพายกับเรือพันแสงบอกได้เลยว่ารายการนี้สิงห์โพลิแคนให้การสนับสนุนปตท.ให้การสนับสนุนแล้วก็หลายๆอย่างให้การสนับสนุนแต่ตอนนี้ต่างคนต่างพายกันมากระจุยกระจายกันบนเรือร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือพรพระแก้วพายแรงพายแรงพายแรงแต่ร่องน้ำตะเวนนั้นพันแสงไม่สนใจเลยบอกว่าจะขอล้างแขนล้างแขนพายแรงแสงน้ำมาพายแรงแสงน้ำมาพรพระแก้วจะตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันผ่านมาประมาณ100เป็นแรกดูตามสายตาเรือล่องน้ำน้ำเงินในน้ำพันแสงเริ่มเหลื่อมน้ำนำหน้าพันแสงตลาดไทยพันแสงตลาดไทยพันแสงตลาดไทยตีแรงแสงมาก่อนดูสิว่าเรือนี่ผ่อนพักแก้วสาวน้อยชุดติมอลสาวน้อยชุดติมอลสองพันไทยการสนับสนุนก่อนไม่พายเลยตามติดแต่จะบินตามทันไม่ทันในเมื่อเรือนี้พันแสงฉีกหนีมาก่อนแล้วว่าแล้วสไลด์หัวโค้งมาจะตั้งหลักตั้งเหลี่ยมเซอร์เปิดท้ายที่เห็นนั่นก็คือใบพายสอดส่องกับแสงแดดสัดกันมาชัดชัดปัดขึ้นมานั่นคือพันแสงพายแรงแสงออกมาก่อนพันแสงพายแรงออกมาก่อนแต่พอทั้งแก้วไอเด็กวัดอันตรายถ้าเกิดเราไปสู้แล้วใครจะสู้มหาอัคดินจะบินตามทันไม่ทันหรือไม่ทันความแค้นยังฝังลึกจิตตะลึกจะฝังใจไอ้คู่นี้ไอ้คู่นี้บีกันมาตลอดบีกันมาตลอดเอาไว้ไม่แน่ใจเลยว่าพันแสงพันแสงกระจัดหนีออกมาก่อนว่ายังไงว่ายังไงพอทั้งแก้วพอทั้งแก้ว300ชิ้นที่บน2,000ไรปีแล้ว50เมตรสุดท้ายครับเรือดีครับพันแสงกะฮิวพรพระแก้วสาวน้อยชุติมนครับโสภัทเข้าเช่นชัยครับพี่น้องครับเที่ยวนี้ครับกรรมการผู้ตองเกียรติไม่รอช้าตัดกินได้เรือร่องน้ำน้ำเงินครับพันแสงเป็นเรือชนะพันแสงเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับเที่ยวต่อไปครับก็มาดูด้วยสายตาออกมาเลยแดงพันแสงตลาดไทยน้ำเงินพรพระแก้วสาวน้อยชุติมนโสมพัฒไอเด็กวัดอันตรายครับเด็กวัดชุดนี้ฝีภายเข้าคนบาทวัดพระนอนจักรศรีสิงห์บุรีส่วนพันแสงครับตัวเรือจอดอยู่วัดยังคอยเกินตัวสิออกมาแล้วออกมาอย่างนี้แสดงว่าเงยหน้ามาเปิดแมสเปิดหน้าสู้กันตาโคตรตาไตตาโคตรตาบดตาโคตรตาเบียดไม่มีอะไรจะเหลือเลยพรพระแก้วสาวน้อยชุติมนเจอหน้าพันแสงไม่สนใจเลยสายแหลกลันมาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงพันแสงอยากคอยเกลือคอยเกลือตลาดไทยตลาดไทยเป็นรัฐบาลไทยการสนับสนุนไล่แหลกจะตายก่อนล่องน้ำเลยพรพระแก้วกัดไม่ปล่อยไล่บดได้เบียดเอาเลยเหนื่อยเลยช่างลังเหนื่อยเลยเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่รู้เต็มตอนนี้พรพระแก้วพรพระแก้วสาวน้อยชุติมนเหลื่อมล้ำนำมาพันแสงปี้ขยี้มาไขบดไขไปยังไม่หยุดความมันความสะใจระเบิดความมันก็ยังต่อเนื่องนี่คือวัดท่าหลวงพระรามหลวงสุดยอดแห่งเรือสยามดูสิว่าเที่ยวนี้พันแสงลองน้ำแดงจะเอาชนะเป็นสองเที่ยวปีสกอร์ได้ด้วยในเมื่อผ่อนพระแก้วผ่อนพระแก้ววันพนอยจักรศรีขอพายต่อชะตาพาขอพายต่อชะตาท้าเที่ยวสามได้ดูตามสายตาเที่ยวนี้เรือนี้พันแสงลองเหลือน้ำน้ำหน้าฉีกหนีมาก่อนฉีกหนีมาก่อนถ้าหนีลักษณะนี้จะหนีได้ตลอดปลอดภัยตลอดเปิดปองหรือไม่ลักษณะนี้ดูสิว่าไอ้หนุ่มหน้ามนคนจากสิงห์บุรีลูกศิษย์วัดพระนอนจากศรีจะไล่ขยี้ตีตื้นตามทันไม่ทันไอ้หนุ่มวัดพระนอนจากศรีจะไล่ขยี้ตีตื้นตามทันไม่ทันครับมาพันแสงภายแรงออกมาก่อนมาพันแสงภายแรงออกมาก่อนระยะนี้พันแสงหนีออกมานี่แหละครับสนามหนึ่งเดียวในประเทศไทยว้าแล้วทำแบบนี้ทันท่าพันแสงจะปิดฉากครับเพราะว่าพันแสงเริ่มจัดฉากดึงปิดแล้วควงใบพายว่ายังไงว่ายังไงพันแสงพันแสงพันแสงโอ้ยนี่บทสรุปครับบทสรุปของพันแสงชั่วโมงนี้ต้องเขาหลักสจมยมสงวนทรัพย์ตลาดไทยครับเดี๋ยวโดนในคนไทยนะครับกรรมการตัดสินล่องน้ำแดงครับพันแสงตลาดไทยเป็นเรือชนะพันแสงตลาดไทยเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับครับเที่ยวนี้